อนนี้เราอยู่กันที่สวนจาท่าข้ามนะครับแปลงสับปะรดบรูไน2นะครับหลังจากปี65น้ำท่วมเยอะนะครับเราก็ตัดกิ่งตอนสับปะรดบรูไน2นะครับมาเพื่อช้ำนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นสับปะรดบรูไน้ำพร้อมปลูกนะครับนะใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองมาได้ถึงคนที่จองมาแล้วจะแจ้งกลับไปนะครับผมสับปะรดบรูไน2พร้อมปลูกอะไรครับพี่นี่กิ่งสับปะรดที่ว่าเหลือจากหน้าผลอ๋อนี่ที่ว่าแปลงที่น้ำท่วมใช่ไหมพี่อ๋อแล้วรากมันออกไม่ค่อยดีอะนะทีแรกรากมันออกไม่ค่อยดีถึงเสร็จแล้วเราตัดมาพักไว้พักไว้ถึงเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาใส่ถุงจำไว้อ๋อตอนนี้คือเราจะแกะกิ่งตอนนี้ไปจำถุงไว้แต่ถ้าเราส่งให้ลูกค้าแบบนี้คือว่ามันโอกาสเสี่ยงอ๋อเลยเราจำไว้ก่อนดีกว่าอ๋อแล้วทีนี้ก็พอจำเสร็จแล้วก็มันพอสวยเราค่อยส่งใช่ไหมครับผมสวยไปเลยนี่นะครับคือปีเล่มตัดไม่แล้วนะต้นเดวารากอกไม่ดีนะครับเอามาจำไม้ดำเป็นต้นไม้อันนี้ประมาณมันอาจเป็นรองแบบไหนความแล้วอาจแบบไม่ต้องประมาณ5ข้อถึง6ข้อคือแต่งใหม่เลยใช่ไหมพี่แต่งใหม่เลยถึงเสร็จแล้วก็จะแต่งใหม่เองจะสวยนะครับจะได้ยศใหม่มาครับผมสวัสดีครับพี่โอเล่สวัสดีครับนี่ดินไร่ลาวครับพี่นี่ดินทรายครับแต่ว่าดินทรายนี่เขาเรียกว่าทรายขี้แป๊ดแต่ว่าเป็นทรายขี้แป๊ดแต่ว่าเราขุดขึ้นมาคือว่านึงคือมันมักแล้วเพราะว่ามักคือมักโดยธรรมชาติเราดูได้จากว่าต้นไม้เยอะๆเดี๋ยวมันขึ้นเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะมากเนี่ยแสดงว่ามันสมบูรณ์เราไปเลือกออกมาแล้วก็เราขุดมานะครับขุดมากองไว้แล้วก็ตากแดดตากฝนไว้ใช่สำหรับเหมาะสำหรับว่าใช่ในการปลูกและการเพาะช่ำต้นไม้มะนาวโดยเฉพาะมะนาวนี่ดีมากนะครับเนื่องจากว่ามันระบายน้ำได้ดีมากถึงมีส่วนผสมอะไรมั้งครับพี่ส่วนผสมถ้าเราทำผสมถ้าเอาช่ำนะครับช่ำเนี่ยมันเนี่ยที่เราทำกินโซ่หลอดช่ำอยู่เนี่ยดินหนึ่งถังนะครับถ้าเป็นเอาพวกง่ายว่าดินหนึ่งต่อสองครับดินหนึ่งถังเกรดสองถังนี่นะครับส่วนผสมนี่วันนี้เราเป็นการใส่ถุงสำหรับบูน่านะครับนี่ก็อาจารย์ทุพพ์นี่ใส่แบบชุ่มๆหรือมั่งอาจารย์ใส่แบบนี้มันก็อยู่มาอย่างกับย้ำผิดมือก็หายแต่มือทบนิดนึงแต่นี่คือเป็นเทคนิคเพิ่มมาแล้วนะต้องเวลาปักมามันก็ปักง่ายขึ้นแต่เดียวถ้าว่าตอนไม่ชุ่มที่ถ้าเราปักมามันจะโยกได้ง่ายครับแบบนี้ปักมันปิดเนียนเลยใช้แบบถึงทุ่งก่อนอ๋อนี่เป็นเทคนิคนะครับคือนึ่งหลอดฟุ้นด้วยเวลาเราแรงงานไม่เที่ยงดอกการเป็นฟุ้นนะนี่สูตรแรกนะครับสวัสดีครับเจฟครับนี่เดี๋ยวเจฟร่านไรอยู่คือดินแบบแต่ว่าไม่ได้รดน้ำที่นะครับนะไม่จุ่มคือมันจะเป็นฟุ้นตะกี้แล้วเวลาปักไม้เนี่ยมันจะหยวบหยวบตะกี้นะครับนะหยวบหยวบไปนะก็ดีก็ปานี้คือนึ่งเวลามีลูกอินเวลามีวดก่อนเย้ยมันจะเยกอิทธิราไว้คือมันออกกลางได้นะมันออกกลางเนี่ยออกไปต่อการยิบแต่แต่ว่าแบบจุ่มปนู่นนะมันจะเนี้ยวไปกับดินเลยนี่เราต้องร้องแบบเลยนะคือเก็บข้อมูลนะครับพี่น้องคือก็ดีก็เรียกของแต่ละแบบนะครับผมต้องเรียล่าอาจารย์นั่นแหละครับเอาสำหรับใต้ทุ่งคนละงานกันดึงนี่ดึงนี่ก็อย่างนี้ได้นี่อันนี้ไม้ที่ทำเนี่ยวล้ำเลยกะที่น้ำมันลงมาทำอันนี้อ๋อทำเป็นไม้เปิดมูลกานะมูลกามันจับไปนะไอ้กูนี่กูปอดนี่ใช้ดินเปียกบ้านนี่เราไปเลยกูปอดลาตัวเดียวกันนะนี่ของอาจารย์นี่ของอาจารย์นี่กูน่าดีเราไม้เฟยไม้เฟยนะครับช้ำตัวรุ่นเลยนี่ที่กิ่งตอนมาแล้วนะไอ้ได้นะแค่นี้นะตัวนี้สำคัญมากปาดตรงนี้ก่อนแล้วก็ฉีกมุมดึงมุมตัวเนี้ยถ้าว่าคนที่ซื้อไปบางคนนะดึงไอ้ตัวเนี้ยดักคาดเม็ดเลยตัวนี้มันจะเหมือนดักมะละกอแล้วก็ดินนึงต้องเตรียมไปเลยนี่ๆๆอ๋อคือต้องเตรียมดินให้เสร็จเรียบร้อยก่อนใช่ไหมอาจารย์อ๋อนะครับเตรียมดินให้เรียบร้อยก็ต้องใส่ก็ใส่เนี่ยสำคัญเลยเชือกเนี่ยต้องอยู่แก่มือไว้เลยนะไม่จะพอใช้ถึงกับบางทีพอเราใช้ถึงเราอยากคือว่ามันหล่มสักทีเนี่ย
เดี๋ยวพอเราใส่ดินเนี่ยพอมันล่มปุ๊บเนี่ยหลากักทันทีเลยล่ะตรงนี้กัดทันทีเลยเนี่ยนี่นะครับนี่ก็ใส่ดินเติมลงไปเสร็จแล้วก็นำไปรดน้ำวางไว้ในที่ร่มรำไรใช่ไหมครับอาจารย์รอเขาแตกยอดต่อไปครับผมเก็บแล้วเสาวรสบลูนายสองนะครับกลุ่มเกษตรนุ่งนานวันนี้ผลผลิตตัดแล้วเสาวรสบลูนายสองนะครับผมตัดโดยมิดแกรนด์เอ็นวีดีผมนะครับนะเอาเลยครับลูกใหญ่ค่ะลูกเติบสวยลูกเติบเออหวานน้ำเปรี้ยวนี่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 ครับอันนี้ถ้าว่าต้องการไปปลูกนี่คือเอากิ่งพันธุ์มันเป็นนี่นี่นี่ลูกนี่ได้ยังคะยังนะเตรียมส่งเสาวรสบรูไน2